สวัสดีครับสิพาพี่น้องมาหาเฮ็ดปอยอีกแล้วครับ ทางซ้าครับพี่น้องนี่บ่หันเห็นนิสัยตาเห็นแตกหนึ่งไหมครับนี่คิดว่ามันอยู่ออกครับนี่พี่น้องนี่ครับเห็ดเพาะเห็ดเพาะแตกสูงครับแตกหนึ่งแมนบ่แมนมีดอกหนึ่งครับ คนกระลินนี่ครับมี2ดอกฝนมันตกปกติมันก็ออกได้ครับตรงเนี้ยแต่ว่ามันจะออกช่วงฝนหึมๆเนาะมาคนมาหากันนี่ครับนี่ดอกหนึ่งมันมาเห็นแตกแล้วครับฝนมันตกใส่นี่หญ้าพร้อมอึบตอนนี้ก็ได้3ดอกแล้วผู้ถามมาตอนฝนมาตกเขียนแตกมันอยู่เลยครับหัวมันออกครับปลูกตาบครับพี่น้องครับอีกดอกหนึ่งคนกระลิ้นครับพี่น้องคนกระตกลิ้นลิ้นคุณครับอีกดอกนึงมี3ดอกครับมาเมื่อกี้ก่อนครับมื้อนี้ก็พาพี่น้องมาหน้าโขกครับนี่ครับพามา3เขาฝนตกลิ้นๆบ่มีน้ำนะครับแต่3ครับพี่น้องซักลงครับพี่น้อง3เขาแห้งไหมครับเขาน้ำมันบ่เกิดครับมันแรงเลยมา3ครับอันนี้คือหน้าโขกครับหน้าหวย3แล้วแล้วฟังนี่เหลือประกางหลายครับนี่เมื่อยก่อนพวกหันได้น้อยเดียวดีครับเหลือว่างประกางหลายสิกลับบ้านมือใหม่พุ่นล่ะครับนี่มา3นี่ซักลงครับแห้งๆสินะครับแต่ว่าฝนมันลิ้นครับเลย3
เดี๋ยวรอฝนมืออื่นหรือว่าตอนบ่ายก็แล้วล่ะครับนี่เดินนี่เดี๋ยวพาพี่น้องไปหาเห็ดปวกครับฝนเล่นๆทั้งสิมันมักออกเห็ดปวกตาบเลยครับนี่อยู่ห่มผุนครับปกติอยู่ห่มผุนมันออกเดี๋ยวพาไปหาครับอันนี้ก็เป็นสวนหญ้านะครับเพชรสวนหญ้าไว้เลี้ยงงัวมั้ยครับไถปลูกหญ้าปลูกได้เป็น10ปีแล้วครับมันก็เลยบ่ได้หว่านใหม่ไถแล้วมันก็เกิดเองไถแล้วมันเกิดเองครับมันก็เลยมีหญ้าแนวอื่นปนนะพันหัวหน้าครับนี่ครับบางนี้มันเคยออกนะครับพ่นนี่พ่นใต้ต้นสะแบงพูดหน่อยดิครับพี่น้องเอ้ยเห็ดปลูกตาบครับช่วงนี้อยู่ใส่กับพ่อได้กินอยู่ครับเห็ดปลูกตาบอุ้ยมีแยกดอกคือเห็นก็ยังมีหลายดอกนี่ครับเห็ดปลูกตาบครับนอกว่าเป็นมูปะนั่นอู้อีก2ดอกครับพี่น้องขาไม่ค่อยดีแล้วครับนี่ครับมันแห้งครับแต่กับพ่อได้ปนนะครับเอาไปปนเบิ่งครับขามันเริ่มเปื่อยแล้วครับจังซี่แหละครับดินแห้งมากออกแห้งๆนี่ครับเพชรปลูกตาบนะพอแห้งๆแล้วก็ขาเปื่อยครับเห็นแน่เบิ่งครับพี่น้องมันเป็นโคนปวกครับแต่ว่ามันไม่อยากเกิดนะครับดอกนี้เท่าละวะนี่เป็นทรงนี่ครับมันเริ่มเท่าแล้วครับแต่ขาแข็งครับขาแข็งแต่ปีกเริ่มเท่าแล้วครับเอาก็แล้วครับเอาไปตื้มกันแล้วมืออื่นมือเฮือกออกอีกครับพี่น้องพอมือละดอก2ดอกครับให้ปกตามออกเป็นอาทิตย์เป็นเดือนมาแล้วครับยามานาพอก็จะพามาเก็บเนี่ยอยู่เนี่ยครับพอก็แม่เพิ่นพามาเก็บตะกี้มันออกในพื้นดินนะครับแต่ตอนนี้มันหกนะครับนี่ตัวนี้มีแต่หญ้ามันก็เลยโมออกโอ้นี่ดอกนึงครับพี่น้องจีๆเลยดอกจีๆเลยอันนี้เห็ดยังนี่ครับหอมหอมครับถ้าช่วงเห็ดออกนี่มันหอมกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวตีแวะตอนกลับบ้านตีแวะเบิ่งทั้งโขกครับหลังคามันมีเห็ดปกตับถ้ามันมีออกมันก็จะออกตัวมันก็จะทยอยออกตัวครับพ่นนี่ก็สิมีซ้ำนี่แหละว่าบางส่วนมีซ้ำนี่ไหมครับปกติมันออกมาแค่ฟังนี่เดี๋ยวภาพพี่น้องไปหาเบิ้งทั้งโขกครับทั้งหานมีนะครับนาอีหัวหน้าก็สิประมาณนี้แหละครับบรรยากาศปกติกับหน้าผมก็สิออกเช็ดพอน้ำแต่ตอนนี้มันแห้งมันแห้งแต่ว่ามื้อนี้ฝนตกครับเหมือนพายุเขาเลยละนี่ครับบรรยากาศยามานาก็ได้เฮ็ดแกงครับอยู่คู่สาก็ออกได้ครับมันสิมีเถียงนาอยู่คู่สาพุ่นครับทางพุ่นเดี๋ยวถ้ามันออกที่ไทยเบิ่งยามมันออกออกหลายๆครับเฮ็ดปกตับออกอ้อมสาเลยมั้ยครับเพิ่งเฮ็ดปวกขาวครับเดี๋ยวพาไปหาทั้งโขกนะครับไป